ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะทางเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันแดร็กนะคะก็คือล่าสุดมีการจัดการแข่งขันที่ผ่านมาก็คือการแข่งขันคิงแดร็กก็คือเป็นการแข่งขันระหว่างรถดีเซลแล้วก็เบนซินทุกอู่การาดหลายๆอู่เนี่ยเขาต้องการอยากมาทำการแข่งขันในที่นี้เพื่อที่จะวัดประสิทธิภาพของตัวเองเห็นหลายๆครั้งที่ผ่านมานะคะก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุแต่หลายๆคนเขาอยากสอบถามมาว่าทำไมการแข่งขันนี้ถึงมีอุบัติเหตุค่อนข้างรุนแรงแต่นักแข่งไม่เป็นอะไรเลยถึงต่อให้บาดเจ็บนี่มันก็แค่นิดเดียวเองนะพี่ใช่แต่ละคนเนี่ยเขามีระบบการเซฟตี้ค่อนข้างดีพูดถึงเรื่องของเครื่องแต่งกายก่อนดีกว่าระบบเซฟตี้ภายนอกก่อนสิ่งแรกที่ต้องคำนึงแล้วคนที่จะต้องมีแล้วก็เซฟตัวเราเองมากที่สุดนั่นคืออะไรคะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเรื่องของชุดนักแข่งทั้งหมวกกันน็อกจนถึงยันเสื้อซับในเลยครับพี่แต่จริงๆพวกนี้เราได้อุปกรณ์พวกนี้มาจากความเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่ามาตรฐานมาจากตรงไหนมาตรฐานส่วนใหญ่เนี่ยของทั้งชุดเลยนะครับจะมาจากมาตรฐานของ FIA เป็นหลักฮะซึ่งเป็นองค์กรสากลที่เขาทำหน้าที่เหมือนในการควบคุมดูแลแล้วก็กำหนดกติกาให้กับงานแข่งชั้นนำระดับโลกครับอ๋อแปลว่า FIA ไม่ใช่มาจากเมืองไทยจากฝรั่งเศสครับพี่อ๋อแล้วเราเห็นเมืองนอกใช้กันแล้วเซฟตี้ได้ดีใช่ครับซึ่งการโมดิฟายของเขาค่อนข้างสูงมากกว่าเมืองไทยด้วยซ้ำในบางรุ่นถูกไหมครับเพราะเครื่องยนต์เขาค่อนข้างที่จะกำลังเยอะมากกว่าเราเผลอๆถ้าอย่างตัวอย่างอย่างท็อปฟิลอย่างเงี้ยโอ้ยเครื่องยนต์เขาเนี่ยบวกกับน้ำมันในตัวมีเทนนี่คือมันขึ้นไปถึง 11,000 แรงม้าเลยนะพี่โอ้แปลว่าก็แรงกว่าเมืองไทยเยอะมากๆก็เลยทำให้เขาคิดแล้วก็คำนึงเรื่องความปลอดภัยโดยการมีมาตรฐานของการที่คุณจะขับเปอร์ฟอร์แมนซ์รถขนาดนั้นได้คุณจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ใช่ครับอ๋อเขาก็เลยเป็นข้อกำหนดหลักว่าจะต้องมีหมวกกันน็อกหรือชุดในลักษณะแบบไหนมีมาตรฐานของมันใช่ไหมใช่ครับคือลักษณะของตัวของที่ผ่านการรับรองจากมาตรฐานของ FIA เนี่ยเขาจะมีเป็นโลโก้ของเขาอยู่ครับแล้วก็จะมีชื่อผู้ผลิตมีรุ่นของตัวสินค้าแล้วก็มีหมายเลขประจำมาตรฐานนั้นๆนะครับคล้ายๆกับมก.บ้านเราเลยแล้วสิ่งแรกอะอย่างตอนนี้เราพูดถึงอันแรกที่เรามองเห็นเลยว่าอยู่ในรถนักแข่งที่จำเป็นมากที่สุดก็คือหนึ่งคือหมวกกันน็อกถูกต้องครับหมวกกันน็อกนี่ส่วนใหญ่ใช้หมวกของ FIA อะค่ะจะใช้หมวกกันน็อกเป็นประเภทไหนคะหมวกกันน็อกของ FIA นะครับตามมาตรฐานแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแข่งแบบไหนก็ดีนะครับหมวกจะต้องเป็นแบบเต็มใบกันได้ทั้งด้านหน้าด้านหลังคางแล้วก็กกหูครับโอ้แล้วอายุการใช้งานของหมวกกันน็อกอะคะถ้าสมมติเราซื้อมา1ใบเนี่ยใช้งานได้ตลอดชีวิตหรือว่ายังไงอายุใช้งานของหมวกกันน็อกโดยเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่7ปีครับพี่เยาแล้วถ้าหมวกกันน็อกนั้นเคยเกิดอุบัติเหตุไป1ครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยไป1ครั้งอย่างเงี้ยหมวกกันน็อกอันนั้นสามารถกลับมาใช้อีกได้ไหมเปลี่ยนเลยครับพี่เพราะว่าไอ้หมวกที่มันมีการชำรุดแล้วเนี่ยจากอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะมีรอยแตกหรือตำหนิอะไรนิดเดียวนี่ก็คือมันยิ่งทำให้ความปลอดภัยเนี่ยน้อยลงมากเลยนะพี่อ๋อด้วยกฎระเบียบของทางเมืองนอกเขาจะบอกว่าถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุไปแล้ว1ครั้งมีผลกระทบกับหมวกกันน็อกหรืออะไรห้ามใช้ในการแข่งขันครั้งต่อไปใช่ครับมันอันตรายเลยฮะวัสดุของหมวกกันน็อกเนี่ยมันนอกจากว่าภายนอกอ่ะมันทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ที่แข็งแรงแล้วก็เบาแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเขาก็ต้องบุด้วยผ้าทนไฟโนเมทด้วยนะครับซึ่งต่างจากหมวกทั่วไปเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดไฟลุกแล้วถ้าเราไม่บุผ้ากันไฟมันก็จะไหม้หน้าใช่ครับไหม้เลยฮะแล้วมีอะไรที่สำคัญมากสำหรับหมวกกันน็อกบ้างอีกจุดสำคัญอีกจุดนึงนะครับก็คือจุดยึดของ harness device ครับพี่แปลว่าตัวหมวกกันน็อกจะต้องยึดกับตัว harness ตรงคอถูกไหมใช่ครับอ๋ออันนั้นแปลว่า harness device ก็เป็นจุดอีกอุปกรณ์อีกตัวนึงที่ต่อจากหมวกกันน็อกมาใช่ครับถัดลงมาเลยครับห้ามดีไว้นี่เอาไว้ทำอะไรบ้างอย่างที่เคยพูดถึงไปในคลิปที่แล้วนะครับของท็อปฟิลเนี่ยฮาร์สดีไวส์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการหนุนคอแล้วก็ศีรษะนะครับซึ่งจะต้องสวมด้านหลังคอทุกครั้งนะครับแล้วก็ยึดกับหมุดที่หมวกกันน็อกแล้วก็จากนั้นก็ค่อยสวมหมวกทับอีกทีนึงซึ่งฮาร์สดีไวส์เนี่ยมันทำหน้าที่ช่วยรั้งหัวไม่ให้พุ่งไปข้างหน้าตามแรงเฉื่อยครับเวลาเกิดมันมีการชนกันเกิดขึ้นอ๋อก็คือถ้าไม่มีตัวฮามเนี่ยถ้าไม่หักก็กระดูกเคลื่อนนะคะทำให้เกิดอันตรายการพิการตลอดชีวิตก็ได้ถ้าไม่มีตัวนี้ถูกไหมครับน่ากลัวมากครับนอกจากตัวฮามดีไวแล้วมีอะไรที่สำคัญอีกคะที่สำคัญมาเลยนะครับแล้วเห็นได้จากภายนอกเลยก็คือชุดแข่งครับชุดแข่งอันเนี้ย
โอ้พูดตรงๆถ้าเราได้เห็นคลิปของพี่อ้วนรถซิ่งเนาะไฟนี่ไหม้ในชุดด้วยซ้ำแต่ตัวเขาเองไม่เป็นอะไรเพราะชุดมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างคุณสมบัติของชุดแข่งนะครับคือต้องทนต่อการเผาไหม้ได้ตั้งแต่3ถึง40วินาทีทนความร้อนสูงถึง840องศาเซลเซียสครับแล้วก็ต้องผลิตจากผ้าโนเมทหนาถึง3ชั้นโอ้มีน่าล่ะเขาอยู่ในนั้นแล้วไฟมันค่อยๆลามถ้าเห็นจากคลิปนะคะไฟจะค่อยๆลามขึ้นมาดูแกไม่ตกใจเพราะว่าแกมีตัวหมวกกันน็อกที่มันมีผ้าคลุมอีกชั้นนึงไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะโนเมสครับโนเมสนะตัวนั้นป้องกันไฟเหมือนกันใช่ครับคือผ้าโนเมสเนี่ยมันทำมาจากเส้นใยอารามิดที่ช่วยต้านทานเปลวไฟในตัวแล้วก็ทนต่อการขีดข่วนกับแรงกระแทกด้วยครับพี่นอกจากที่ว่าเอามาใช้ในการทำชุดแข่งแล้วเนี่ยเราจะเห็นพวกผ้าโนเมสพวกนี้จากชุดผจญเพลิงแล้วก็ชุดนักบินชุดนักบินเครื่องบินลบอะพี่แล้วก็ชุดนักบินอวกาศในชุดของนักแข่งนะคะเราเห็นอยู่ว่าจะมีการปักโลโก้ได้แต่เขาบอกว่าได้ที่ปักจะต้องเป็นได้ที่ทนไฟถูกต้องครับโอ้โหและอายุของชุดนักแข่งเนี่ยใช้งานได้ไม่เกินกี่ปีคะ2ปีครับอ๋อแต่ที่จะยาวเห็นเนี่ยในชุดนักแข่งเนี่ยจะมีปีกที่หัวไหล่ทั้งสองข้างเนี่ยเอาไว้เพื่ออะไรคะเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้แบบว่านักแข่งเนี่ยไม่สามารถออกมาจากรถได้ด้วยตัวเองเนี่ยอย่างน้อยทีมมาเชลหรือทีมซัพพอร์ตข้างสนามเนี่ยจะช่วยดึงนักแข่งเนี่ยออกมาจากจุดที่อันตรายได้ด้วยนั่นเองครับนอกจากชุดนักแข่งแล้วหรือสิ่งนึงที่น่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจอีกอันนึงก็คือโม่งคลุมศีรษะเนี่ยทำจากผ้าอะไรคะผ้าโนเมสเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมวกกันน็อกตัวชุดตัวผ้าคลุมโม่งเนี่ยทำจากผ้าโนเมสทั้งหมดเลยครับโอ้แปลว่าไม่นั้นคนคงเอามาใช้กับชุดต่างๆไม่ได้ถูกครับแล้วผ้าคลุมโม่งเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวแล้วถุงเท้าเนี่ย4ชิ้นนี้สำคัญที่อยู่ติดกับผิวหนังของนักแข่งเนี่ยพวกนี้มันจะต้องกันความร้อนทุกชิ้นเลยใช่ไหมใช่ครับต้องป้องกันไฟได้ทุกชิ้นแล้วก็ป้องกันเรื่องของสิ่งที่มันจะลามไปถึงผิวหนังอย่างเช่นการรั่วไหลของน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วถุงมือกับรองเท้านักแข่งเนี่ยก็ทำผลิตมาจากวัสดุเดียวกันไหมคะวัสดุเดียวกันครับพี่มันจะต้องยืดหยุ่นได้ด้วยเนาะประสิทธิภาพก็ต้องสูงด้วยเวลาขับรถนะคะเราควรเลือกแบบไหนบ้างคะส่วนใหญ่นักแข่งจะต้องใส่รองเท้าที่มันเป็นแบบข้อสูงแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาครับพี่ใช่เนาะถ้ามันหนักไปมันก็ขับไม่ไหวอะนะ แล้วพวกถุงมือพวกนี้อายุการใช้งานได้กี่ปีเพราะเมื่อกี้ชุดเหมือน2ปีถุงมือส่วนใหญ่จะมีอายุการใช้งานเนี่ยที่สั้นกว่าชาวบ้านเขาเลยครับเพราะว่ามันอยู่ได้เฉลี่ยเนี่ยแค่ปีเดียวเองอ๋อปีเดียวแต่ปีนึงอาจจะใช้ต้องใช้ถึง3คู่เลยเหรอได้ข่าวใช่ครับพี่3คู่รองเท้านักแข่งก็ต้องเปลี่ยนคู่ใหม่ทันทีหากมีการสึกหรอของพื้นใช่ไหมเขาเอาไปซ่อมเอาไปอะไรไม่ได้เลยเหรอคือวัสดุอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเฉพาะมากเลยครับคือมันจะไปหาแบบซ่อมตามร้านข้างทางอะไรอย่างนี้ทั่วไปมันไม่ได้อีกสิ่งนึงที่สาระสำคัญของตัวรถที่ต้องมีกันอยู่นะคะก็เห็นกันอยู่นั่นก็คือตัวโรบาร์นะคะโรบาร์นี่ผลิตมาจากอะไรบ้างคะโรบาร์เนี่ยจะผลิตมาจากเหล็กที่มีความเหนียวแล้วก็แข็งแรงมากกว่าเหล็กทั่วไปนะครับก็คือมันช่วยป้องกันไม่ให้ห้องโดยสารเนี่ยยุบหรือมันกดเข้ามาที่ตัวนักแข่งแล้วต้องยึดกับโครงตัวถังอย่างน้อยกี่จุดอะคะ6จุดครับพี่คือคานตัว T บนหลังคาแล้วก็คานตัว S ตรงด้านข้างประตูครับพูดถึงโรบาร์สำคัญและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดนั่นก็คือเข็มขัดนิรภัยนะคะบางทีเห็นนักแข่งบางคนเขาบอกว่าถ้าเข็มขัดไม่ดีหรือของก๊อปหรือของปอมเนี่ยมันทำให้กระดูกแตกได้แล้วก็รวมถึงวิธีการใส่ด้วยครับคือมันจะต้องมีการปรับให้พอดีกับนักแข่งด้วยเพราะถ้าหากมันแน่นเกินไปก็มีสิทธิ์กระดูกหักได้ครับต่อให้จะเป็นเข็มขัดมีคุณภาพก็ตามตรงนี้ต้องยึดอยู่ประมาณกี่จุดคะ5จุดครับมีที่ไหนบ้างเอ่ยก็จะมีไหล่ซ้ายนะครับแล้วก็มีไหล่ขวา2จุดและแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือเอวซ้ายกับเอวขวาที่จะเป็นจุดยึดที่ช่วยให้ตัวเราเนี่ยมันแนบตัวนักแข่งใช่แนบกับเบาะแล้วก็จุดสุดท้ายครับก็คือหน้าท้องซึ่งเป็นตัวจุดเชื่อมระหว่าง2ข้างครับกดแค่ปุ่มเดียวมันก็สามารถปลดล็อกได้ทั้งหมด5จุดเลยถูกไหมใช่ครับเบาะเนี่ยมันมีหลายประเภทไหมเบาะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต่างจากเบาะรถยนต์ทั่วไปอะครับจริงๆเบาะที่ทำการเอาไว้สำหรับแข่งขันเนี่ยเขาจะออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับรูปร่างนักแข่งนะคะผนังพิงเบาะนะคะโอบศีรษะทั้งสองข้างเนี่ยมันจะต้องบาลานซ์กับตัวคนแนบไหมใช่ไหมใช่ครับต้องพอดีด้วยครับก็ไอ้ตรงจุดที่มันอบศีรษะทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะเรียกว่าหูกว้างครับอ๋อหูกว้างใช่ครับ
และบอร์ดที่นั่งผลิตจากคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยมันจะต้องบุผ้าด้วยไหมบุด้วยเช่นกันครับเพราะว่าปกติเราจะเห็นแต่พวกบอร์ดทั่วไปที่มันมีแต่แบบคาร์บอนเพียวๆเนาะใช่ๆแต่อันเนี้ยมันจะเป็นบอร์ดที่บุด้วยผ้าทนไฟโนเมกอีกชั้นหนึ่งครับอ๋อเห็นไหมตัวผ้าโนเมกเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้กับหลายอุปกรณ์ในรถเลยนะคะตะข่ายด้านข้างคนขับอะค่ะเอาไว้ทำอะไรคะปกติแล้วตะข่ายด้านข้างคนขับนะครับจะใช้ในการป้องกันไม่ให้นักแข่งเนี่ยเอาอวัยวะเนี่ยยื่นออกไปเพราะว่าปกติแล้วอ่ะในรถแข่งมันไม่มีแอร์ถูกไหมพี่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเปิดกระจกเพื่อให้มันระบายอากาศออกได้อากาศจะได้ถ่ายเทแล้วการที่นักแข่งเนี่ยแบบยื่นอวัยวะออกไปเนี่ยแน่นอนว่ามันอันตรายอ๋อเคยมีตอนสมัยก่อนจะมีนักแข่งคนไทยเนี่ยแหละที่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆคือไม่มีตะข่ายแล้วมือเขาไปยื่นออกมาครับใช่ครับแล้วฟาดออกไปอุ้ยแกนะก็เป็นกลัวนะอันนี้พูดตรงว่าอันตอนแรกที่เราคิดว่าไม่สำคัญแต่พอพี่วินพูดมาใช่เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วก็ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะพี่เยาที่มันจะเห็นได้บ่อยสุดเลยเนี่ยตามหนังฮอลลีวูดฮะก็คือพวกการแข่งขันNASCARของสหรัฐอเมริกาอันเนี้ยจะเจอบ่อยมากลองไปหาดูตามหนังดูได้ฮะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการแข่งของรถทุกคันนั่นก็คือถังดับเพลิงแล้วมันต้องมีน้ำหนักหรือมีอะไรไหมคะข้อกำหนดนะครับของถังดับเพลิงเนี่ยต้องติดตั้งในจุดที่มันหยิบออกมาได้สะดวกครับก็คือมันอาจจะเป็นถังที่มันไม่ได้เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับความจุของน้ำยาดับเพลิงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 กิโลครับอ๋อเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะคะว่าการแข่งขันนะคะทำไมงานแข่งที่ผ่านมาเนี่ยถึงนักแข่งนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็เกิดจากอุปกรณ์เหล่านี้ที่เรากล่าวไปทั้งหมดนะคะเป็นสาระสำคัญและก็สมควรที่จะต้องใช้ในการแข่งขันทุกรายการครับไม่อยากให้มองข้ามว่ามันแพงแต่มันคืออุปกรณ์สำคัญในการขับขี่ในการแข่งขันในสนามและมันช่วยชีวิตนักแข่งได้ด้วยครับเราซื้อในส่วนสาระสำคัญตรงนี้ที่มันโปรเทคร่างกายได้เนี่ยอย่างที่เจ๊ยาวพูดกับเมื่อกี้พี่วินก็คืออันนี้ก็จำเป็นแหละอาจจะสูงนิดนึงจะช่วยชีวิตคุณได้นะคะยังไงนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้ามีสกู๊ปดีๆมีคอนเทนต์ใหม่ๆเราจะมาพูดคุยกันในคลิปต่อๆไปครับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ